ทำวัดเย็นกราบรัตนาพระภิกษุสามเณรเจริญพรอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านได้นั่งอยู่ในอาการสำรวมให้ได้เริ่มการไหว้พระสวดมนต์ทำวัดเย็นพร้อมแล้วจะได้กราบพระพร้อมกันนะครับกราบกราบกราบครับเปิดหนังสือคู่มือไหว้พระไปที่หน้า10บทธรรมวัดเย็นนะครับโยโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวาคาโตเยนะภะคะวะตาธัมโมโสปะติปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆตัมมะยังภะคะวันตังสะธัมมังสะสังฆังอิเมหิสักการะหิยทารหังโรปิเตหิอภิโปชยามาสาธุโนภันเตสุจิราปะริณิพุตโตปิปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานะสาอิเมสักการะทุคตาปันนาการะโพปฏิคันหาตุอัมหากังเทคารตังหิตายาสุขายาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิหันทะธานิมยังตังภะคะวันตังวาจายะอภิคายิตุงปุพพาคณมการันเจวะพุทธานุสตินยัญจะกะรูมะเสเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตังโคปะนาภะคะวันตังเอวังกัลยาโนกิติสัทโทอภุคโตอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโหปุริสธรรมสารถิสัตวามนุตสหนังพุทธโธภะคะวาติหันธมยังพุทธาภิกขิติงกะรูมะเสเอตาวรตาทิคุณาภิยุตโตสุทธาภิยานะกะรุณาภิสัมมาคตโตโพธิสิโยสุชนะตังกะมะลังวะสุโรวันธามะหังตามะระนังสิระสะชิเนหินทัง
พุทโธโยสัพพานินังสารนังเขมมุตตมังปาทะมานุสติเถนังบันทามิตังสิเรนังโพธาสหัสสมิทาโซวาโพธโมิสมิกิสโรโพธโทคาสะคาตาจาวิทาตาจาหิตาสมิโพธาสังนิยาเทมิสาริรันชีวิตันจิตังวันทันโตหังจาริสมิโพธาเสวสุโพธิตังนาธิเมสารนังอันยังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะวัตทายังสัทุสสะนิเมวันทะมานีนะยังปุญญังปสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายามิมาเหสุงตาสติชะสากายเณวาจายวเจตสวาพุทเธกุกัมมังปกตังมหายังพุทโธปฏิคันหะตวัจัยหันตังกาลันตาเรสังวะริตุงวะพุทธิหันธมัยหังธรรมานุสตินะยังกะรูมะเสสวะคาตัวพระขาวตาธรรมโมสันเทธิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตัพโววินโยหิติกายหันธมัยหังธรรมาภิกขิติงกะโรมะเสสวะคาตะตาทิโคนโยขาวะเสนะไสโยโยมาคาปากาปริยัติวิโมคะเพโทธัมโมกุโลกาปตนาตาทาทาริทาริวันธามหังตามหารังวรธรรมเมตังธัมโมโยสัพพปานินังสารนังเขมมุตตมังทุติยานุสติเถนังวันทามิตังสิเรนังธัมมาสหัสสมิทาโสวาธัมโมเมสมิกิสโรธัมโมโทคาสะคาตาจาวิทาตาจาหิตาสมิสหังนิยาเทมิสาริรันชีวิตันจิตังวันทันโตหังจาริสมิธัมมาเสวสุธัมมตังนาธิเมสารนังอันยังธรรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะวัตทายังสัทุสสะนิธัมมังเมวันทะมานีนะยังปุญญังปสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายามิมาเหสุงตัสติชะสากายเณวาจายวเจตสวาธัมเมกุกัมมังปกตังมหายังธัมโมปฏิคันหะตวัจจยันตังกาลันตเรสังวะริตุงวะธัมเมหันธมัยหังสังขานุสตินะยังกะรูมะเส
สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอโชปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอาทาปุริสปุคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีการณิโยอนุตตรังปุญญาคิตังโลกัสติหันธมยังสังฆาภิกขิติงกะโรมะเสสัทธัมมะโชสุปฏิปฏิคุณาภิยุตโตภิโทอริยปุคคระสังฆเสโทสีลาธิธรรมปาวราสัยกายจิตโตวันธามหังตามริยานะขนังสุสุทธังสังโฆโยสัพปานินังสารนังเขมุตตมังตาติยานุสติเถนังบันธามิตังสิเรนังสังฆสหัสสมิทาโสวะสังโฆมิสมิกิสโรสังโฆทุกขสคตาจาวิทาตาจาหิตาสมิสังฆสังนิยาเทมิสาริรันชีวิตันจิตังวันทันโตหังจาริสมิสังฆโสปฏิปันนตังนาทิเมสารนังอันยังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะวัฏทายังสัตทุสาสะนิสังฆังมิวันทะมานินะยังปุญญังปสุตังอิทะสัพเพปิอันตรายามิมาเหสุงตาสติชะสะกายเณวาจายะวะเจตสะวาสังเคขุกัมมังปะกะตังมะยายังหะตุวัจจยหันตังกาลันตาเรสังวะริตุงวะสังเคหันธมยังอติตปัจเวคณปาทังภะนามะเสอาชะมยาปัจเวคิตวะปริพุตังตังยาวะเทวาสิตาสะปฏิคาตายาอุณหาสะปฏิคาตายาดังสมกสวะตาตาปาสิริงสภาสัมผัสทายายาวะเทวะหิริโกปินาปฏิชาทานัตถังอาชามายาปัจเวคิตวะโยปินดาปะโตปาริพุตโตโสนิวะทวายานามาทายานามันดานายานาวิภูสนายายาวะเทวะอิมาสกายาสาธิติยาปานายาวิหิงโสปารติยาพรหมจริยานุคหายาอิเตปุรานันจะเวทนังปฏิหังมินวันจะเวทนังนาอุปาเทสามี
ยาตาราจะเมภวิสติอนาวัชชตาชาพสวิหารุจาติอาชามายาปัจเจเวคิตาวายังเสนาสนังปริพุตังตังยาวะเทวสิตาสะปฏิคาตายาโอนหาสะปฏิคาตายาดังสมากาสวะตาตาปัสิริงสะพะสัมผัสตายายาวะเทวะโอตุปาริสายะวิโนทนังปฏิสันลานารามัทังอาชามายาปัจจเวคิตาวายโยคิลานะปัจจยาเพสัชปริคาโรปริพุตโตโสยาวะเทวะอุปนานังวยาที่กานังเวทนานังปฏิคาตายาอาภยาปัจฉาปรมตายาติหันธมยังอุทิสนาทิธานาคาทายโยพระนามเสเมนาปุญญากรรมเมนาอุปัชฌายาคุณุตตราโยปการะจะมาตาปิตาจยาตกาสุริโยจันทิมาราชาคุณวันตานราปิจาพระมหามาราชาอินทาจะโลกะปาราชาเทวตายะโมมิตามนุสสาจะมัชชตาเวริกาปิจาสัพเพสัตตาสุขีโหนตุปุญญานิปะกตานิเมโสขังจติวิทังเทนตุขิปังปาเปทาโวมะตังอิมินาปุญญากรรมเมนาอิมินาอุทิเสนาจาขิปังสุระเพเจวะตันหุปะทานเชทนังเยสันตาเนหินาธรรมายาวะนิพพานโตมะมังนาสันโตสัพพทายิวะยัตถาชาโตภเวภเวโอชุจิตตังสติปัญญาสันเลโควิริยมหินามหาลาระพันโตโนกาสังกาตุนจะวิริเยสุเมพุทธาธิปวโรนาโทธัมโมนาโทวรุตตะโมนาโทปัจเจกพุทธโธจะสังโฆนาโทตโรมะมังเตโสตะมานุภาเวนะมารุกาสังละพันตุมาหันธมยังสารพันเยนะพุทธมังคาระคาทายโยพระนามเสสัมพุทโธทิปะทังเสโทนิสินโนเชวะมะชิเมกนดันโยปุปะภะเคจาอาคะนายเยจากาสะโปสาริปุตโตจะทักขิเนอรติเยโอปาลิจาปาชิเมอภิจาอานันโทพยาเพจะขาวามปฏิจะอุตาเรอิสาเนปิจารหุโลอิเมโคพุทธาสัพเพอิทาปฏิทิตา
วันทิตาเตจามเหสการิหิจปุชิตาเอเตสังอานุภาเวนะสัพพโสทิภวันโตโนอิเจวะมัจจันตานามาสนายังนามาสมาโนรัตนาตยังยังปุญญาภิสันทังวิปุลังอรหัตถังตัสานุภาเวนหตันตรายโยหันหมัยหังทัสสะธัมมะสุตตังพะนามะสีวิวันนิยามหิอาชูปะคะโตบัดนี้เรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้วกิริยาอาการใดๆอันบรรพชิตควรประพฤติปารปติภัทธามิชีวิกาความเลี้ยงชีพของเราเนื่องด้วยผู้อื่นทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายอัญโยมิอากัปโปการณิโยอาการกายวาจาอย่างอื่นที่เราจะต้องทำให้ดีกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่แต่เพียงเท่านี้กาจินุโคมิอัตตาสีละโตอุปวัฏฐิตัวของเราเองติเตียนตัวเราเองโดยศีลได้หรือไม่กาจินุโคมังอนุวิจวินยูสัพรมัจจารีสีละโตนะอุปวัฏฐันติผู้รู้ใคร่ครวญแล้วติเตียนเราโดยศีลได้หรือไม่สัพเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจักเป็นต่างต่างคือจะต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกัมมะสะโกมหิกัมมะทายะโทกัมมะโยนิกัมมะปะติสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้พ้นมีกรรมเป็นเด่นเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังการิสามิกัลยานังวะภาภกังวาตาสะทายะโทภวิสามิเราทำกรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจักเป็นทายาทคือจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นไปกะธัมภูตัสสะเมรตินทิวาวิติปะตันติวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่กะเจโนโคหังสุญญาคาเรอภิรมามิเรายินดีในเสนาสนะอันสงัดหรือไม่อาทีนุโคเมอุตริมานุสธรรมาอารมาริยญาณทัตสนาวิเศษโสอาทิคโตคุณวิเศษของเรามีอยู่หรือไม่โสหังปัจฉิเมกาเลสะรัมมาจาริหิปุทโธนะมังกุปภวิสสามิ
ให้เราไม่เก้อเขินในเวลาเพื่อนบรรพชิตถามภายหลังหิเมโคทัสสะธัมมาธรรมสิบประการนี้แหละปะปาชิเตนะอันบรรพชิตอภินังปัจเจเวคิตาภะควรพิจารณาเนืองเนืองเถินเปิดหนังสือไปหน้าที่หนึ่งนะครับหันธรรมยังทักขินะโมลิธาตุนมาการะปาทันเจวาวชิรพุทธรูปปาทันจะพระนามเสนะโมพุทธายะนะมามิโลกะโมลิงโลหะโกเตปาติติตังโปชิตังสัพพะเกหิกิติมันตังมโนหารังอะหังวันทามิสัพพทังคาวะหะเยปุริรัมเมโกวิลาลาคาปะพาติสาหิเหมาโคหะคับเพทักขีนาโมลิธาตุโยอะหังวันทามิสัพพทากายนะวาจายะจิตะสาวาวะชิรังนามาปาติมังอิทิปาติหาริยาการังพุทธรูปังอะหังวันทามิสัพพโสสัทธาโสทีภวันตุเมเปิดหนังสือไปที่หน้า100นะครับหันธมัยหังสิริมังคารมหาเทราภิทุติคาถาโยพระนามเสสิริธาตามหาเทโรหิริโกสิริมังคโลมังคโลปายะเมมังคโลปายะเทสะโกคารุธานิยะปะโมโคสิสะโนสิสะนายะโกโลกานุกัมปิเมตตายะสติปัฏฐานะทาระโกสติมาปะมาโตจะตังนามัสสามิสัพพทาติสิริมังคละสมณะวิสุทธบงโสภาสง่าองค์ทรงสิริมิวางวายสำรวมยืนเดินนั่งผู้พร้อมพรั่งด้วยละอายปัญญาขจรขจายชี้อุบายอันมงคลควรแก่ฐานะครูนำสิทธิ์รู้ทุกหมู่ชนชาวโลกต่างได้ยนต์สงเคราะห์ชนด้วยเมตตาผู้ทรงสติปัฏฐานตลอดกาลทุกเวลาสติมาไม่ประมาทองค์อาจงามข้าขอนมัสการประดิษฐานในทุกยามเทระผู้ทรงนามว่าสิริมังคโลวันนี้คณะอุบาสกอุบาสิกาพระสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาจะได้สาธยายบทอนัตตลักขณสูตรหน้าที่47ซึ่งเป็นพระสูตรสูตรใหญ่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดง
ให้ปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้ง5ฟังหลังจากที่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมตามแนวมัชฌิมาปฏิปทาและอริยมรรคโดยสมบูรณ์แล้วเป็นเหตุให้ปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้ง5นั้นบรรลุเป็นพระอรหัตทั้งหมดเพราะว่าพระสูตรที่ชื่อว่าอนัตตลักขณสูตรนี้นะครับเป็นพระสูตรที่สร้างความสำเร็จอย่างสูงสุดแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้ง5ในการที่พระองค์เป็นผู้แสดงธรรมแล้วก็ผู้สดับได้บรรลุธรรมชั้นสูงสุดหมดทั้ง5รูปโดยสมบูรณ์นะครับหน้าที่47นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทัสสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจชามิตติยัมปิพุทธังสารนังมิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิเอวัมมิสุตังเอกังสมยังภควาภารณสิยังวิหารติอิสิปตะเนมิขะทะเยตราตระโคภควาปัญจวัคคิเยภิโคอามันเตสิรูปังภิขะเวอนัตตารูปัญจหิทังภิกขะเวอัตตาอภาวิสันหยิทังรูปังอภัตถายะสังวัตตายะลัพเพทะจะรูปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาอะโหสิติยะสมาจะโขรูปังอนัตตาตัสมารูปังอภัตถายะสังวัตตติจะลาภาติรูปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาอะโหสิติเวทนาอนัตตาเวทนาจะหิทังภิกขะเวอัตตาอภวิสนยิทังเวทนาอภัตถายะสังวัตตายะลัพเพทะจะเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวะเมเวทนามาอะโหสิติยะสมาจะภิกขะเวเวทนาอนัตตาตัสมาเวทนาอภัตถายะสังวัตตตินะจะลัพพติเวทนา
เอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาอะโหสิติสัญญาอนัตตาสัญญาจะหิทังพิขเวอัตตาภเวสนาหิทังสัญญาทายะสังวาตายะลเพทะจะยายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาอะโหสิติยะสมาจะภิกขเวสัญญาอนัตตาตัสมายะอาภาทายะสังวาตาตินาจลาภาติสัญญายะเอวังเมสัญญาตุเอวังเมสัญญามาอะโหสิติขาราอนัตตาสังขาราจะหิทังภิกขเวอัตตาอภวิสังสุนยิทังสังขาราอภาทายะสังวัตตายุงลาเพทะจะสังขาริสุเอเมสังขาราโหนตุเอวังเมสังขารามาอะเหสุนติยะสมาจะโคขเวสังขาราอนัตตาตัสมาสังขาราอภทายะสังวาตันตินาจลาภติสังขาริสุเอวังเมสังขาราโหนตุเอวังเมสังขารามาอะเหสุนติวิญญาณังอนัตตาวิญญาณัญจะหิทังภิกขเวอัตตาภวิสนยิทังนังอาภาทายะสังวัตตายะลาเพทะจะวิญญาณิเอวังเมรูปวิญญาโหเอวังเมวิญญาณังมาอโหสิติจะสมาจะโหภิขเววิญญาณังอนัตตาตัสมาวิญญาณังอาภัททายะสังวัตตาตินาจลาภติสวิญญาณิเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาอะโหสิติตังกิมัญญาทภิกขเวรูปนิจังวาอนิจังวาติอนิจังพันเตยามปะนานิจังทุขังวาตังสุขังวาติทุกยามปะนานิจังทุขังวิปริณามธรรมังกาลังนุตังสมานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหิมะสะมิเอโสเมอัตตาติโนะเหตังพันเตตังเกงมันยะทะพิขะเวเวทนานิจาวาอนิจจาวาติอนิจจาพันเตยามปะนานิจจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตจังทุกขังวิปริณามธรรมังกาลังนุปังนุมานุปัสสิตุงเอตังโสหัมมะสัมมิเอโสอัตเมอัตตาติโนเหตังพัน
เตตังเกงมันยะทาเพคะเวสัญญานิจาวานิจาวาติอนิจาพันเตยามปานานิจังโทขังวะตังสุขังวะติทุกขังพันเตยามปานานิจังโทขังวิปริณามะธัมมะกาลังนุตังสามนุปัสสิตงเอตังมะมะเอโสหะมะสะมิโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิมัญญาทาภิกขเวสังขารานิจจาวาอนิจจาวาติอนิจจาพันเตยามปนานิจจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยามปนานิจจังทุกขังวิปริณามะธัมมังกาลานุตังสามนุปัสสิตงเอตังมะมะเอโสหะมะสะมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังตังเกงมันยะทาภิกขเววะจังวาติอนิจจังพันเตยามปานานิจจังโทขังวาตังสุขังวาติโทขังพันเตยามปานานิจจังโทขังวิปริณามะธัมมะกาลังนุตังสามนุปัสสิตงเอตังมะมะเอโสหะมะสะมิเอโสเมอัตตาติโนวะเหตังพันเตตสมาติหะภิกขเวยังกินจิรูปังอาติตานาคตาปัจจุปันนังอาชาตังวาพหิตาวาโอลาริกังวาสุขุมังวาหินังวาปณิตังวายันทุเรวาสาพังรูปังเอตังมะมะเนโสหะมะสะมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมาปัญญายะถาทัพพยากาติเวทนาติตานาคตาปัจจุปันนาชาตาวาภิตทาวาโอราริกาวาสุขุมาวาหินาวาปณิตาวายาทุเรสันติเกวาสัพพเวทนาเนตังมะมะเนโสหะมะสะมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมาปัญญายะถาทัพพังยากาจิสัญญาอาติตานาคตาปัจจุปันนาอาชาตาวาภิตทาวาโอลาริกาวาสุขุมาวาหินาวาปณิตาวายาทุเรสันติเกวาสัพพสัญญาเนตังมะมะเนโสหะมะสะมินะเมตาติเอวะเมตังพุทธังสัมมาปัญญายะถาทัพพังเยเกจิสังขารอาติตานาคตาปัจจุปันนาอาชาตาวาภิตทาวาโอลาริกาวาสุขุมาวาหินาวาปณิตาวา
โทเรสันติเกวาสัพเพสังขารเนตังมะมะเนโสหัมสัมินะเมโสอัตตาติเอวเมตังยะถาภูตังสัมมากินจิวิญญาณังอติตานาคตาปัจจุปันนาตาวาภิทาวาลราริกังวาสุขุมังวาหินังวาปนิตังวายันโทเรสันติเกสัพพังวิงเนตังมะมะเนโสหัมสัมหินะเมโสอัตตาติเอวเมตังยะถาภูตังสัมมาปัญญายะถาทัพพังเอวังปัสสังภิกขเวสุตตวาอริยสาวกโรปัสสมิงปินิพพินทติเวทนาปินนิมสัญญายาปินิพพินทติสังขารโสปินิพพินทติวิญญาณสมิงปินิพพินทตินิพิทังวิราชติวิราคาวิมุตจัตมุตตสมิงวิมุตตมิติญาณังโหติขีณัตเตวุสิตังพรหมจริยังกรณียังปะลังอิทันตายาติปัจจานาติติธัมมวาจาภควาอาตมนาปัญจวาคิยาภิกขุภควโตภาสิตังอภินันทุงอิมาสมิญจปนวายยะกัรณัสสมิงพันยมาเนปัญจวาคิยานังภิกขุนังอนุปาทายะสเวหิจิตตาเนเวมุตเจงสุติภวตุพัมมังคะลังระขันตุสาภะเทวตาสาภะพุทธานุภาเวนาสาธาสดทีภวันตุเตภวตุสาราคันตุสาภะเทวตาสาภะธรรมานุภาเวนาสาธาสดทีภวันตุเตภวตุสาภะเทภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเตกราบพระพุทธนะครับกราบน้อมกราบรูปเคารพพระเดชพระคุณหลวงปู่กราบน้อมกราบหลวงพ่อเจ้าอาวาสกราบโอ้บทอนัตตลักษณสูตรเป็นพระสูตรหนึ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับสั้นกว่าธรรมจักรเยอะเลยเวลายังเหลืออีกประมาณ5นาทีในวันนี้ที่อาตมภาพได้นำพาอุบาสกอุบาสิกาสาธยายอนัตตลักษณสูตรก็มีที่มาที่ไปนะโยมนะขออธิบายสัก5นาทีคือว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราไม่ได้สาธยายกันจริงๆอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยถ้าเราอนุสรณ์ย้อนระลึกไปเมื่อ 2,000 กว่าปีก่อนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากที่พระองค์แสดงธรรมจักรกัปปวัตนสูตรแล้วเนี่ยเป็นเหตุให้พระอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุเป็นพระโสดาบันก็คือวันอาสาฬหบูชาที่เราได้สาธยายธรรมจักรหลังจากนั้น1อาทิตย์
เป็นวันที่พระองค์แสดงอนัตตลักขณสูตรแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้สาธยายเพราะว่ามหาเถระสมาคมมีมติให้สาธยายพระพุทธมนต์เจริญพระพุทธมนต์เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเราจึงตกหล่นไปอาทิตย์นี้อาตมาภาพจึงนำพาญาติโยมได้สาธยายอนัตตลักขณสูตรพอหลังจากที่พระองค์แสดงธรรมจักรนิยมท่านทั้งหลายบรรดาท่านอัญญาโกณฑัญญะภวัปปะภัททิยะมหานามะอัสสชิหลังจากนั้นนี่ท่านปฏิบัติธรรมอย่างอุกฤษเลยอย่างอุกฤษจริงๆเดินจงกรมนั่งภาวนาเหมือนญาติโยมที่เข้าอธิษฐานนี่แหละท่านใดมีเวรไปบิณฑบาตก็ออกไปบิณฑบาตกลับมาก็เอาภัตตาหารมาแจกจ่ายเพื่อนๆด้วยแล้วก็ปฏิบัติกันอย่างอุกฤษหลังจากนั้นนี่พอสภาวะธรรมได้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงแสดงอนัตตลักขณสูตรญาติโยมท่านทั้งหลายที่เคยสาธยายอนัตตลักขณสูตรแปลนะโยมนะโยมจะรู้สึกว่ามันคุ้นๆกับที่เราสอบอารมณ์กรรมฐานเลยญาติโยมที่เคยสอบอารมณ์กรรมฐานจากครูบาอาจารย์ปฏิบัติวันสองวันแรกเข้าไปสอบอารมณ์ครูบาอาจารย์จะถามว่ารูปกับนามเนี่ยเป็นอันเดียวกันลึกคนละอันอาการพองอาการยุบเนี่ยอะไรไปรู้พองรู้ยุบญาติโยมตอบถูกใจไปรู้ใจเรียกว่านามอาการพองที่ท้องพองขึ้นเรียกว่าพองหนอยุบหนอเนี่ยเป็นอาการของรูปกว่าย่างหนอซ้ายย่างหนออะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามเราก็จะตอบว่าใจที่เข้าไปรู้เป็นนามกว่าซ้ายนี่เป็นรูปนี่ก็เหมือนกันญาติโยมท่านทั้งหลายอนัตตลักขณสูตรนี้เป็นอีกพระสูตรสำคัญที่ใช้ตอบปัญหาได้ว่าทำไมสำนักปฏิบัติธรรมในสายสติปัฏฐาน4เนี่ยต้องมีการสอบอารมณ์เราจะได้ใช้อ้างได้ว่าก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยใช้อนัตตลักขณสูตรเนื้อความในอนัตตลักขณสูตรนี้เป็นเนื้อความที่พระองค์ทรงสอบอารมณ์ปัญจวัคคีย์หลังจากประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างอุกฤษไม่ใช่เหรอถ้าญาติโยมเคยสวดแปลนี่จะเข้าใจความหมายอย่างชัดเจนลึกซึ้งเลยว่าพระองค์ถามปัญจวัคคีย์ว่ารูปเนี่ยเป็นอนิจจังหรือเป็นนิจจังเที่ยงหรือไม่เที่ยงปัญจวัคคีย์ก็ตอบว่ารูปเป็นของไม่เที่ยงพระเจ้าข้าอนิจจังอนิจจังพันเตเห็นจำคิดรู้หรือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอาตมาภาพเรียกเป็นภาษาไทยง่ายๆว่าเห็นจำคิดรู้เนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงนิจจาวาอนิจจาวาติอนิจจาพันเตไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะเห็นจำคิดรู้ก็ไม่เที่ยงรูปคือกายนี้ก็ไม่เที่ยงแล้วพระองค์ก็ไล่สอบไปเรื่อยๆตั้งแต่เป็นทุกข์หรือเป็นสุขปัญจวัคคีย์ก็ตอบพระองค์อีกว่าเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือเป็นตัวตนของเธอความจำเนี่ยสัญญาเป็นตัวตนของเธอเป็นส่วนหนึ่งในตัวตนของเธอหรือไม่ใช่ของเธอเธอสามารถบังคับบัญชาได้ไหมปัญจวัคคีย์ก็บอกบังคับบัญชาไม่ได้บังคับให้เขาจำไปตลอดก็ไม่ได้บังคับให้เขาไม่จำเรื่องที่มันไม่น่าจำก็ไม่ได้จึงเป็นอนิจจังพันเตไม่เที่ยงเหมือนกันแล้วก็เป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนของเราอันนี้พอพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอบอารมณ์ละเอียดเข้าละเอียดเข้าไปปัญจวัคคีย์ก็ตอบปัญหาไปปัญหาไปผู้ถามก็ได้พิจารณาผู้ถูกถามก็ได้พิจารณาเป็นเหตุให้วิมุตติจริงสูติที่เราสวดบทสุดท้ายนั่นแหละคือบรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้ง5รูปเลยจากการสอบอารมณ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการสอบอารมณ์ที่เรามีการสอบอารมณ์กันทุกวันทุกวันแม้จะเว้นวันพระไปก็จริงไม่ผิดเลยญาติโยมท่านทั้งหลายบางทีเราไปปฏิบัติธรรมสายป่าอาตมาภาพก็ได้ยินครูบาอาจารย์สายป่าเทศนะโยมนะสายพุทโธสายต่างๆว่าทำไมต้องมีการสอบอารมณ์ด้วยเพราะสภาวะธรรมเป็นเรื่องภายในไม่ใช่เหรอทำไมต้องมาสอบกันทุกวันทุกวันสภาวะธรรมเป็นเรื่องเป็นปัจจตังทำไมต้องสอบอารมณ์มันรู้ได้ด้วยตนเองอันนี้คือคำถามของครูบาอาจารย์สายป่าที่อาตมามักจะได้ยินได้เทศท่านเทศนะท่านกระโจมตีสายเรากัดเล็กๆน้อยๆเหมือนกันเราก็จะได้อ้างได้ว่าไปดูในอนัตตลักขณสูตรนี้แหละที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอบอารมณ์กรรมฐานกับ
ปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้ง5ไม่ผิดเลยไปจากพระไตรปิฎกมากว่า 2,500 ปีแล้วอันนี้ก็เป็นคำอธิบายนะโยมนะหลังจากนี้ไปญาติโยมจะได้ขอสมาทานอัตศีลและเบญจศีลจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดนะครับเชิญทุกท่านพนมมือ พร้อมแล้วกราบ อิมินาสักการะนาตังพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสักการะนาตังธัมมังอภิปูชยามาอิมินาสักการะนาตังสังฆังอภิปูชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวัสดิ์โตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตวะคะสังโฆสังฆังนมามิมายังพันเตติสารเนนาสหะอาทาสีลานิยาจามาทุติยมปิมายังพันเตติสารเนนาสหะอาทาสีลานิยาจามาตาติยมปิมายังพันเตติสารเนนาสหะอาทาสีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอาโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติ
ยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณคัมมานังนิทหิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีเสขาปะตังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิอะตินาตานาเวรมณีเสขาปัตตังสมาธิยามิอะทินาทานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิศีล5ก่อนนะกาเมสุเมชาจาราเวรมณีเสขาปะตังสมาธิยามิศีล8อพรหมจริยาเวรมณีเสขาปะตังสมาธิยามิอพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิมุสาวาตาเวรมณีเสขาปัตตังสมาธิยามิมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิสุราเมรยามัชฌปมาตฐานะเวรมณีเสขาปัตตังสมาธิยามิสุราเวรยามัชฌปมาตฐานะเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิศีล5เพียงเท่านี้ต่อไปศีล8วิกาลโภชนาเวรมณีเสขาปัตตังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามินัจจคีตวาทิตาเวสุกัทสนามาลาคันธเวเลปนะธารณะมันดานะวิภูสนัทธานะเวรมณีเสขาปัตตังสมาธิยามินัจจคีตวาทิตาวิสุขทัสสนะมาลาคันธะวิเลปนะธารณะมันดานะวิภูสนัทธานะเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิอุจจาสยานะมหาสยานะเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิอุจจาสยานะมหาสยานะเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิมาเนอัฏฐสิกขาปัฏฐานิสมาธิยามิอิมานิ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 ปัญจสิกขาปัฏฐานิจะอัฏฐสิกขาปัฏฐานิเสแลนะสุขติยันติสาธุเสแลนะโภคสัมปทาสาธุเสแลนะนิพพุติยันติสาธุตัสมาสีลังวิโสทะเยอามะพันเตกราบ
ในลำดับต่อจากนี้ไปญาติโยมท่านทั้งหลายจะได้รับฟังปาฐกถาธรรมจากพระภิกษุชาวรัสเซียญาติโยมซึ่งท่านเป็นผู้มีศรัทธาข้ามน้ำข้ามทะเลมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นโยมช่วยงานคุณโยมธนัทจินดาพรอยู่หลายปีหลายการฝนหลายพรรษามาจนได้บวชอุทิศถวายพระเดชพระคุณหลวงปู่ในวันที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านละสังขารและท่านก็บวชยาวมาจนถึงปัจจุบันวันนี้วันนี้ญาติโยมจะได้ฟังปาฐกถาธรรม2ภาษานะโยมนะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพี่ท่านชาวต่างประเทศก็จะได้รับประโยชน์ด้วยเพราะนานๆชาวต่างประเทศนั้นจะได้รับฟังการแสดงธรรมที่เป็นภาษาของตนเองวันนี้ก็เป็นโอกาสของชาวต่างประเทศแล้วก็ญาติโยมคนไทยก็พยายามจับใจความให้เข้าใจในเนื้อธรรมเพราะว่าเนื้อธรรมที่หลวงพี่ท่านมาแสดงนั้นก็อ้างอิงจากธรรมะของพระเดชพระคุณหลวงปู่ทุกประการเป็นสิ่งที่ไม่ผิดเพี้ยนไปจากพระเดชพระคุณหลวงปู่เลยทั้งหลักการวางตัวการปฏิบัติของหลวงพี่ท่านก็ดำเนินตามรอยเท้ารอยทางของพระเดชพระคุณหลวงปู่มาโดยตลอดให้ญาติโยมตั้งใจฟังการฟังด้วยดีนั้นจะเกิดปัญญาจะเกิดอนิสงส์มหาศาลอาราธนาหลวงพี่ท่านนะครับขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระพรหมงคลหลวงปู่ตองสิริมังกรขอถวายความเคารพคณะสงฆ์อันมีพระเดชพระคุณพระสุวรรณเมตีและพระภิกษุทุกๆรูปสวัสดีน้องๆสามเณรทุกๆรูปและชรัมพงคณะเมชีโยกีผู้ปฏิบัติธรรมทุกๆท่าน paying homage to the triple gem paying homageTo Lumputong Sirimangalo, paying homage to Sangha, Praswanamiti, and every bhikshu. Good evening to everybody, novice, nun, and lay followers. Rianchan Tuktan Nangtam Sabai. Please sit easy. Vanipom Nama Tam Chak Nangsi Dhamma Kong Lumputong Lem Nung Chongrek Pomcha An Pasatai Le Lanchak Nan Pen Pasankrit. Today I want to read someTopics from the book Dhamma from Ajahn Tong number one. First I'll read in Thai and then in English. Laksana samagan samprakan Sing ti rao kuan charalak Vai nai jai yu sama Sing nang hi pra trai laksana Trai pleva sam laks Pleva mi laksana samaganChen nen noi mi anichang dukhang anatta Mankan nen noi mi anichang yangrai Khi nen noi plien pleng Kwa nen noi cha yai khun ma Cha tong mi jeb mi puot Pen payati soka Ko mi rut Mankan nen noi bangkhap man mai dai Pen anatta Nen noi cha bangkhap man Mai hai pen nan pen ni Jeb trong nang jeb trong niแน่นอยบังคับมันไม่ได้ปรากฏเหมือนกันมีอนิจจังเหมือนกันร่างกายเปลี่ยนแปลงจิตใจเปลี่ยนแปลงร่างกายเป็นทุกข์เหมือนกันจิตก็เป็นทุกข์เหมือนกันอนัตตาจะบังคับมันไม่ได้มันเป็นไปอย่างนั้นแม้ประเกะก็เหมือนกันมีอนิจจังเปลี่ยนแปลงมีทุกข์มีอนัตตาเรียกว่ามีลักษณะเสมอกันอะไรที่ทำให้เรามองไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา 1. กันสิบโตปาลีว่าสันตติบังอนิจจัง 2. กันเปลี่ยนอริยบทบังทุกขัง 3. กันเป็นคลุมกันเป็นรูปบังอนัตตากันสิบโตบังอนิจจังคือกันสิบโตทำให้ดูเหมือนว่ามันเที่ยงคนที่ไร้ปัญญาก็จะคิดว่ามันเป็นสิ่งเที่ยงแต่แน่นอนแต่ความจริงมันเป็นสิ่งไม่เที่ยงการเปลี่ยนแปลงอริยบททำให้มองไม่เห็นทุกข์คือถ้าให้
ตั้งใจนั่งเฉยๆไม่ไปไหนนั่งอย่างเดียวนั่งทั้งวันนั่งได้ไหมนั่งไม่ได้เพราะมันปวดมันต้องเดินบางยืนบางถ้ายืนให้ยืนทั้งวันยืนได้ไหมมันยืนไม่ได้เป็นทุกข์มันต้องเดินบางถ้าให้เดินทั้งวันเดินได้ไหมมันเดินไม่ได้มันเมื่อยมันเป็นทุกข์ฉะนั้นการเปลี่ยนอริยบทมันบังทุกข์อนัตตามันไม่ใช่ของเราเราบังคับมันไม่ได้ฉันถ้าเราเป็นแน่นน้อยจะบังคับให้เป็นแน่นตลอดไปได้ไหมมันบังคับไม่ได้ถ้าสิบปีผ่านไปก็ต้องโตขึ้นบวชเป็นพระฝันของเราเราสั่งมันว่าอย่าหักนาอย่าหลุดนาแต่ถึงเวลาฝันมันก็หักก็หลุดไปตามธรรมดาตาอย่ามัวนะถึงเวลาถ้ามันก็มัวอนัตตาอะไรมาบังคือความเป็นตัวเป็นต้นมาบังเป็นตัวเราตัวเขาแต่ถ้าเราพิจารณาให้ดีก็มีแต่รูปกับนามเท่านั้นเองที่เห็นนั้นเป็นการประชุมของธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟตั้งอยู่ได้ในขณะหนึ่งถ้าถึงเวลาตายธาตุทั้งสี่ก็แยกออกจากกันเมื่อเราระลึกได้ในใจอยู่เสมอก็จะเป็นยศของความรู้รู้เห็นตามความเป็นจริงถ้าเราปฏิบัติตามเจริญสติปัฏฐานไปเราก็จะรู้เห็นตามความเป็นจริงได้ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ 3 universal characteristics. What we should always be able to recollect in the mind is the three characteristics of existence, ti lakhana. Ti means three and lakhana means mark, or we can say characteristic. For example, little novices are subject to impermanence, suffering, and non-self. How are they impermanent? They are subject to change. By the time they grow up, they have experienced pains and ahas and sicknesses. Sorrow also has its power. Little novices cannot control it as its non-self. They cannot force this phenomena to be this or that way. There is pain here and there in their bodies. The novices cannot control pain. It is the same with monks. They are also dominated by impermanence. Their bodies change, the minds change. Their bodies experience suffering. The minds are also subject to suffering. Non-self means we cannot control them. It is also the same with old monks. They are subject to changes, suffering and non-self, which are called universal characteristics. What blinds us from impermanence, suffering and non-self? Continuity or santati in Pali obscures impermanence. Change of bodily postures hides suffering. Mass and form conceal non-self. Continuity obscures impermanence. Continuity causes an illusion of permanence. People who don't have enough wisdom see permanence and certainty, but in reality there is only change and uncertainty. Change of bodily postures obscures suffering. If you were told to just sit all day without going anywhere or doing anything, could you do that? You could not because it hurt. You have to walk and stand too. Could you stand all day if you wanted to? Could you do it? You could not because of suffering. You have to walk also. If you were told to walk all day, could you do that? You could not because your body would ach and suffer. Therefore, changing bodily postures conceals suffering. Non-self means it's not ours, and so we cannot control it. For example, if you are a novice, can you force it to stay a novice forever? You cannot control it. After 10 years, you have to grow up and ordain as a monk. We can order our teeth not to break, not to fall off. But when the time comes, they do break and they fall off naturally. We can tell our eyes not to become blurred, but when the time comes, they do become blurred. What obscures non-self? The illusion of self hides non-self, ourselves, their selves. But if we consider this phenomena,
Carefully, there are only just the body and the mind. What we see is the joining of the four elements of earth, water, wind, and fire that lasts for a period of time. When death comes, the four elements separate. Recollecting this in our mind all the time is the supreme knowledge, knowing in accordance with reality. If we keep practicing the Dhamma by developing the foundations of mindfulness, we will know and see more and more clearly in accordance with reality. Kunnatam ti tam hai charan Vela patibat kunnatam ti cha charan ru cha mi kamlang cha mi lak sam yang atapi sampachano satima Atapi kui tam hai pen pachuban tam vela yang tau kwa pai ni คือจะคือจิตของเรากับเราให้ไปพร้อมกันห้ามเอาจิตไปก่อนและคอยก้าวหรือเราก้าวไปก่อนแล้วคอยเอาจิตตามไปถ้าจิตไม่ได้ไปพร้อมกับเราจะเดินหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงก็ไม่มีประโยชน์แต่ถ้าจิตกับเราไปพร้อมกันแล้วมีอินทรีย์แก่กล้าก็จะได้บรรลุธรรมเช่นพระองค์หนึ่งในบุตรการเดินจงกรมสามเก้าเท่านั้นก็ได้บรรลุธรรมเพราะการเดินของท่านเป็นปัจจุบันธรรมโพธิปักขิยธรรมเช่นมักมีองค์สีสินสมาธิปัญญาก็อยู่ที่ปัจจุบันธรรมนี้แหละสองสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวสามสติมาเมื่อรู้สึกตัวว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่สติก็จะมากำหนดทันทีกำหนดเพื่อให้ได้ปัจจุบันตามแล้วจะเกิดวินัยโลกะอวิชโตมนัสสังคือเอาความชั่วออกจากตนไม่ควรเอาการล้างบาปในลัทธิอื่นมาเป็นตัวอย่างบางลัทธิชื่อว่าชะล้างบาปปรับได้ตรงไปอับแนะนำของข้าถ้าเป็นอย่างนี้พวกผู้พวกปลาที่อยู่ในน้ำของไม่มีบาปทิศตัวแล้วเราไม่ควรจะเอาลัทธิอื่นเป็นตัวอย่างเอาพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างการเอาสติมากำหนดนั้นจะนำเอาความชั่วออกจากตนใดอวิชชาคือตัวหลบต้องเอาออกไปเมื่อหลบปะคือให้กำหนดให้ได้ปัจจุบันโทมนัสสังคือโกรธต้องเอาออกไปเมื่อโกรธคือให้กำหนดให้ได้ปัจจุบันตามตัวโมหะตามไม่มีเพราะเมื่อมีสติอยู่ตัวโมหะจะไม่มีเปรียบเหมือนมีแสงสว่างอยู่แล้วความมืดก็จะไม่มี The virtue that leads to successful practice, prosperity. There are three virtues that lead to progress in meditation practice. Atapi, sampajano, satima. Atapi is staying in the present moment. When we move the right foot forward, make sure the mind and the foot are together. Do not let the mind go first and then take the step. Or step forward and then the mind follows. If the movement of the mind and that of the foot do not happen simultaneously, so synchronize, you can walk for 1 or 2 hours without getting anything. But if the mind and the foot move together and the controlling faculties are mature and strong, you'll gain an insight. For example, one monk during the time of Buddha attained insight after taking 3 steps and walking meditation. This was because he walked in the present moment. The requisites for enlightenment such as Eightfold Path, morality, concentration and wisdom exists in the present moment. Sampajano is awareness. Satima is mindfulness. When you are aware of what you are doing, mindfulness will come right away to note it. Acknowledging the present moment results in this Vinaya Loke Avijja Domanasam, eradication of evil in oneself. Do not follow some face in washing away sins.
They believe that it's possible to wash away sins by taking a bath in Ganesh River. If this is true, then the crabs and fishes in the river probably do not have any sins in them. We should not take other faiths as examples. Take the Blessed One as our example. Acknowledging with mindfulness removes evil from us. Greed is avidya, ignorance, and must be removed. When greed arises, you have to acknowledge it in present moment. Domanasam is anger and must be removed. When anger arises, you have to acknowledge it in the present moment. Why is there is no delusion? Because whenever you are mindful, there is no delusion. Where there is light, there is no darkness. Anubhav hengan kamnot, anubhav kong ariya bot le insi, anubhav kong ariya bot ni yendeng nang non, prabhutong hen kwam samkhan kong ariya bot ni, tamhai bukon dai tung pra arahan, lutpon pai pro ariya bot si, chanan rao ya pai mong kham ariya bot si ni, gan yengan dengan nangan non ni, vela rao non hai tang sativa, Rao kam lang chanon, vela non long pai hai mi kam not. Duay, bang khon ko tung tam ma dai mak phon, dang chun pra anantera, gon chi kam tam sang kayan krang rek, pra anantera pen sekha bukhon, bukhon chi yang tong sksa to pai ik, a sekha bukhon khu, phu chi mai tong sksa ik to pai. Dai ke pra anon, Pra makas mahagasapa cha tam sankayana dai chen pra arahan ki nasop haroi rup ma tam sankayana te ching ching leo dai chen pra arahan ma siroi gau sip gau rup lue chi sut tai hai ka pra anon pro pra anon pen phu chi dai fang kham song sang son kong pra putta chao ma talot และเป็นผู้มีความจำเป็นเลิศดังนั้นพระอานนท์ต้องเริ่มเดินชงครมนั่งสมาธิเพื่อตัวเองจะได้เป็นพระอานนท์เพื่อที่จะร่วมเขาสังคายนาขณะที่กำลังทำความเพียรอยู่นานก็ไม่ได้ปันลูเป็นพระอานนท์พระอรหันต์เลยคิดจะนอนพักสักครู่ขณะเอ็นตัวนอนศีรษะยังไม่ตึงมนก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ฉะนั้นอย่าประมาทในอริยบททั้งสี่ว่าไม่ต้องกำหนดก็ได้ขอให้นักปฏิบัติอย่าประมาทคือต้องกำหนดยืนก็กำหนดเดินก็กำหนดนั่งก็กำหนดนอนก็กำหนดอนุภาพแห่งอินทรีย์ห้ามีอุโบสถคนหนึ่งชื่อบาเฮียอุโบสถบาเฮียอุโบสถนี้อยากฟังธรรมได้ไปพบกับพระพุทธเจ้าตอนพระองค์ได้ปิณฑบาตและพระพุทธเจ้าขอบอกยังไม่ถึงเวลาเทศนาธรรมอุโบสถคนนี้ขอร้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงใจยานดูก็รู้ว่าอุโบสถคนนี้ต้องตายในวันนี้ถ้าเขาไม่ได้ฟังธรรมในวันนี้เขาจะต้องเสียประโยคอันยิ่งใหญ่พระองค์ขอทรงตรัสว่าเธอได้เห็นได้ยินได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสได้คิดเธอต้องมีสติมากำหนดเมื่ออุโบสถคนนั้นได้ยินจิตของเขาจินลงไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจนได้บรรลุธรรม The power of acknowledgementThe power of bodily postures and of the faculties. Why did the Buddha see the importance of the power of the bodily postures, standing, walking, sitting, and laying down? Through the four bodily postures, people attain arahantship, being freed from the cycle of rebirth. Therefore, we should not overlook the significance of these four bodily postures, standing, walking, sitting, and laying down.When we are going to sleep, be mindful that you are about to sleep. As you lay down, note it.Some people can reach the Dhamma gaining the paths and fruitions through acknowledging the four postures, as Venerable Ananda did. Venerable Ananda, the Blessed One's great attendant, is a good example.
When Lord Buddha's Arahant disciples were about to hold the first council, Venerable Ananda was still a learner, one with more learning to be accomplished. The adepts are those who have finished the task of learning. They are Arahants. After the Blessed One's complete extinction of aggregates, Venerable Maha Kassapa invited 500 canker-free Arahants for the first council. But actually there were just 499 Arahants, the last place being for Venerable Ananda, because he had heard all the Buddha's teaching and had a great memory. Thus, Venerable Ananda made strenuous effort in walking and sitting meditation in order to realize Arahantship and join the council. Though striving hard, he could not gain Arahantship, so he decided to lay down and rest for a while. Before his head had yet touched the pillow, he became an Arahant while laying down and acknowledging. Therefore, do not be heedless to the four bodily postures, thinking that it's not necessary to acknowledge them. May meditators be mindful by acknowledging the bodily postures. When you are standing, acknowledge it. When you are walking, acknowledge it. When you are sitting, acknowledge it. When you are laying down, acknowledge it. The power of the five faculties. There was one layman by the name of Bahia who desired to listen to the Dhamma. He met the Buddha on his alms round, who told him it was not yet time to teach Dhamma. But Bahi implored the Buddha. The Buddha then saw through his absorption, jhana, that Bahi would die that day. If he didn't hear the Dhamma on that day, it would be a great loss to him. So the Buddha told him, when you see, hear, smell, taste, touch, and think, you need to be mindful and acknowledge it. Bahi's mind was absorbed with the Buddha's words and gained an insight into the Dhamma. Quam mai pramat ong som de prasamma sambuta chao dai te sanatam kio kap ho chai Buddha sasana va appamadena sampadetha pleva tantang lai chong yang quam mai pramat hai tung prom quam mai pramat nan mi yu si prakan 1. ไม่อาฆาตโตผู้ใดถึงเขาจะเบียดเบียนเราอย่างไรก็ตามเราจะไม่แก้แค้นใครเอาตอดใครเป็นผู้มีสติ 2. มีสติทุกเมื่อไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามจนเย็นดึงนั่งนอนหรือทำอะไรทั้งๆนี้แลได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาท 3. มีสมาธิอยู่ภายในคือเมื่ออนิจจารมอะไรเกิดขึ้นก็กำหนดเมื่อมีอารมณ์อันหนึ่งอันใดให้ไปก็กำหนดเป็นผู้ไม่ประมาทสีบรรเทาความอยากคือโลภะตัวโลภะนี้คือความอยากไม่สิ้นสุดดังพุทธประสิทธิว่านาทีตังคสมานาดีแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีแม่น้ำอย่างนี้แห่งแต่โลภะในจิตใจคนเกือบจะไม่เหือดแห้งเลยถ้าได้ปฏิบัติตามแล้วโลภะจะลดลงเฉลี่ยจะหมดไปผู้ใดตั้งอยู่ในความไม่ประมาททั้งสี่ประการนี้ได้ชื่อว่าตามคำสอนของพระพุทธเจ้า Mindfulness, non-neglect. The Buddha taught the Dhamma regarding to the heart of Buddhism. Appamadena sampadetha. Be always mindful. There are four types of active mindfulness. First, do not seek revenge against anyone. However much we are oppressed, we will not seek revenge or hurt back. Dwell in mindfulness. Second, be mindful at all times, no matter what you are doing, standing, walking, sitting, laying down, or whatever else you are doing. Being mindful, you'll be considered to be a heedful person. Number three, maintain concentration within. Whatever a mental object arises, note it. When a mental object ceases, also note it. Constantly doing this, one is a mindful person. And number four, lessen greed. Greed is insatiable, never enough. As described in the Buddhist proverb, Nathi tangha samanadi, there is no river like craving. Rivers can run dry, but greed in the human mind hardly dries.
If you practice insight meditation, greed will lessen and eventually disappear completely. Those who dwell in these four types of mindfulness are considered to follow the Buddha's teaching. I wish to dedicate merits I gain from my meditation and Dhamma practice and this Dhamma talk to my teacher Kuntanath Chindaporn. May he be happy, free from suffering, and may he reach Nibbana as soon as possible. Ko anisong tikat cha kancharan vipassana kamatan legan hai tamma pintan kongrapom uchit pai yang Kuntanath Chindaporn purtawai pen acharya bucha. At the end, I wish for all of you may four qualities increase long life, beauty, happiness, and strength. May the power of the merits you have earned from listening to the Dhamma play an important role as you strive for the realization of the past, fruitions, and Nibbana. Nai tai chi sut kong gan patakatam kong pom nai van ni doi anupap heng gan hai tamma pintan ko hai tang tang lai charan duai ayu van na sukha pala sachit man nai sachatam nam ton hai pon chak kwam tuk prasop sukan pai bun กล่าวคือมรรคผลนิพพานทุกท่านทุกคนเตือนอันตมยังสาธุกลังกโลมาเซสาธุสาธุสาธุกับปาฐกถาธรรมโดยหลวงพี่พระฟิลิปกันตะธรรมโมซึ่งท่านได้กล่าวทิ้งท้ายว่าขอบุญที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติเพราะว่าท่านมาเป็นพระภิกษุแล้วท่านก็บำเพ็ญกิจวัตรคือการประพฤติปฏิบัติทุกวันเลยโยมท่านทั้งหลายแล้วก็บุญที่เกิดจากการให้ธรรมะเป็นฐานนั้นอุทิศแด่ดวงจิตวิญญาณของคุณโยมธนัชจินดาภรณ์อันนี้ท่านยังระลึกถึงครูบาอาจารย์ผู้ให้กรรมฐานคนแรกคือคุณธนัทแล้วก็พระเดชพระคุณหลวงปู่อยู่ตลอดเวลาท่านได้น้อมนำธรรมะซึ่งเป็นธรรมะของพระเดชพระคุณหลวงปู่คัดแล้วคัดอีกโยมท่านทั้งหลายมาฝากอุบาสกอุบาสิกาทั้งชาวไทยและต่างประเทศอาตมาภาพก็ในนามพระภิกษุสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาขอน้อมอนุโมทนายินดีแล้วก็ขออนิสงส์อันเกิดจากการให้ธรรมะเป็นทานของหลวงพี่พระฟิลิปกันตะธรรมโมในภาคค่ำของคืนวันนี้ซึ่งเป็นวันพระใหญ่ในพรรษาจงเป็นภารวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามทรงให้เป็นบุญอันบริสุทธิ์เป็นบุญอันวิสุทธิโดยส่วนเดียวสมดังเจตนาของหลวงพี่ท่านไปถึงครูบาอาจารย์ผู้ให้กรรมฐานคือพระเดชพระคุณหลวงปู่แล้วก็คุณโยมธนัทแล้วขอบุญนั้นจงสะท้อนย้อนมายังหลวงพี่ท่านให้เจริญงอกงามไพบูลย์ในพระสัทธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดทุกทิวาลาตีกาลญาติโยมได้น้อมประเคนนะครับยะถาวรวิหาปุราปริปุเรนติสักการังเอวามิวามิโตจินัมเปตานามุปกะปติเอชิตัมปัจิตัมตุมัมคิปามิวาสัมมิจันตุสัพเพปุเรนตุสังกปะจันโตปนารโสยะถามานิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาจันโตสัพพะโรโกวินาสตุมาเตบาวัตวันตารายโยสุขีจิขายุโคบาวะอัมบิวาตานาสิลิสานิจันวุตตาปัจจัยโนจัตตารธัมมาวัฏฐานติอายุวันโนสุขังปะลังสาธุสาธุสาธุต่อไปอุบาสกอุบาสิกาได้น้อมรับพรน้ำปานะนะสัพพะโรคะวินิโมหโตสัพพะสันตาภาวัตชิตโตสัพพะวิรมติกันโตนิโพโตจตุวังภาวะสัพ
ติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวันวันตารายุสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิทปัจจายโนจัตตารุธัมมวันทันติอายุวันโนสุขังลังสาธุสาธุสาธุในน้อมประคองดอกไม้ธูปเทียนชวาลาเราท่านทั้งหลายจะได้สักการะบูชาพระบรมธาตุเจ้าอันเป็นที่สถิตเป็นศูนย์รวมใจของประชาชาวจอมทองและสิ่งสำคัญที่สุดคือการปฏิบัติบูชาที่พระเดชพระคุณหลวงปู่นั้นท่านได้ทำให้เราได้เห็นทำให้เราได้ซึมซาบเข้าไปเป็นอุปนิสัยอยู่ในทุกๆวันพระเนิ่นนานหลายสิบปีแม้พระเดชพระคุณหลวงปู่จากไปแล้วเราท่านทั้งหลายนั้นก็ยังตราตรึงในกิจวัตรอันงดงามจึงได้ยังประพฤติปฏิบัติกันอยู่ตราบจนปัจจุบันอันนะครับเราได้น้อมดอกไม้ขึ้นมาแล้วก็จะได้กล่าวคำสักการะร่วมกันยะมัมหะโขยะมัมหะโขมะยังมะยังภควันตังภควันตังสรณังคตาสรณังคตาเราเป็นผู้ถึงเราเป็นผู้ถึงซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดพระองค์ใดว่าเป็นสรณะว่าเป็นสรณะโยโนภควาสถาโยโนภควาสถาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดพระองค์ใดเป็นศาสดาของเราเป็นศาสดาของเรายสัจจะมะยังยสัจจะมะยังภควโตธรรมังภควโตธรรมังโรเจมะโรเจมะและเราชอบใจและเราชอบใจธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดพระองค์ใดอิเมหิอิเมหิสักการิหิสักการิหิตังภควันตังตังภควันตังสะธัมมังสะธัมมังสะสังฆังสะสังฆังอภิปูชยามะอภิปูชยามะเราตั้งใจบูชาเราตั้งใจบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์พร้อมทางพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้อิมินาสักการะเณตังพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสักการะเณตังธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสักการะเณตังสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิหันทะทานหันธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภาคนมการังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
อรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหันธมยังพุทธานุสตินะยังกะโรมะเสเออิติปิโสภะคะวะอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตรปุริสธรรมมสารทิสัตเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวะติกายเนวาจายวเจตสวาพุทเธกุกรรมังปกตังไหยังพุทโธปฏิคันหตวัจจยันตังกาลันตเรสังวริตุงวะพุทเธหันธมัยหังธรรมานุสตินะยังกะโรมะเสสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตัพโววินโยหิติกายเนวาจายวเจตสวาธรรมเมกุกรรมังปกตังไหยังธรรมโมปฏิคันหตวัจจยันตังกาลันตเรสังวริตุงวะธรรมเมหันธมัยหังสังขานุสตินะยังกะโรมะเสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอโชปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอาทาปุริสาปุคละเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาโหนายโยปาโหนายโยทักขินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตรังปุญญเขตังโลกัสติกายเนวาจายวเจตสวาสังเคขุกรรมังปกตังไหยังสังโฆปฏิคันหตวัจจยันตังกาลันตเรสังวริตุงวะสังเคครับต่อไปเราจะได้กราบสติปัฏฐานแล้วก็นั่งเจริญจิตตภาวนาเป็นการปฏิบัติบูชาร่วมกันสืบต่อไปนะครับ
ค่อยๆคลายจิตออกจากสมาธิเปิดหนังสือไปหน้าที่8คำแผ่เมตตากรวดน้ำแบบพื้นเมืองนะครับหิตังทานากัมมังนิพพานาปัจจัยโยโหตุนิจจังอิตังสีลากัมมังนิพพานาใจโยโหโตโนนิจังอิตังภาวนากรรมังนิพานาโนนิจังยังกินจิกุสลังกาตาพังกรรมังสัพเพหิเตหิกาตังปุญญังโนอานุโมทันโตโสนันโตพนโตนาทีคาตาทีคาโยกาสะทาหอนโตสะพาสะตานังอาตานังปาริหารันโตมาตาปิตาสุขีตาหอนโตปะโมจันโตสะเพยาติกาสุขีตาหอนโตโทคาปะโมจันโตสะเพอายาติกาสุขีตาหอนโตจันโตสะเพปิสาสะเพยาคาสะเพเปตาขีตาหอนโตโทคาปะโมจันโตสะเพนาคาตาสุขีตาหอนโตโทคาปะโมจันโตสะเพเทวาสุขีตาหอนโตโทคาโมจันโตสะเพอาจาริโยปัชฌายาสุขีตาหอนโตโทคาปาโมจันโตสะพะปตินังสะมิฉันโตวันหามิพุทธังสะพังเมธัมเมพันเตวันหามิธัมมังสะพังเมโทสังมาธามิพันเตวันทะมิสังฆังสะพังเมโทสังฆะมาธามิพันเตวันทะมิโคโรปัจจาริเยพังเมโทสังฆะมาธามิพันเตวันทะมิกัมมัฏฐานังสะพังเมโทสังฆะมาธามิพันเตวันทะมิอารามิพัทธสีมายังสะพังเมสังฆามาธามิพันเตวันทามิเจติยังสะพังสะพัทธานิสุทิตาสาริราธาตุมหาโพธิงพุทธารูปังสกาลังสทานาคาโลเกเทวโลเกพรหมโลเกทิเปลังกาทิเปสรีระธาตุโยเกสะธาตุโยอรหันตะธาตุโยเจติยังคันธาติงจาตุราสีติสหัสเสธรรมขันเทสังปาทาจิตติยังอาหังวันทามีสาพาโซกราบกราบกราบได้น้อมบรรทาน้อยน้อมกราบลารูปเคารพพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยความพร้อมเพียงกันวันทามิพันเตสะพังอาปาราทังคามามิพันเตมยากาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาพังสามินากาตังปุญญังทาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิกราบกราบกราบวันหามิพันเตสะพังอาปาราทังคามาธาพันเตมัยยากาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาพังมินากาตังปุญญังไมหังทาตาพังสาธุ
สาธุอนุโมทามิจตาโรธรรมวัฒนติอายุวันโดสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุอรหังอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิศรัทธาที่จะลาท่านที่จะกลับบ้านครับกล่าวคำลาพระสงฆ์พร้อมกันนะครับอันทธานิมะยังพันเตข้าชามะพระหูกิจามะยังพระหูกรณียายะสถานิตุมเหกาลังบัญญัติสาธุพันเตกราบ